สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมสเตรย์หรือว่าแมวหลงนั่นเองก็คือเรามารับบทเป็นแมวนะครับเป็นแมวส้มจรจัดปะไม่ใช่จรจัดดิเป็นแมวแบบพัดผ้าจากครอบครัวมาแล้วก็หาวิธีกลับบ้านให้ได้กลับไปหาครอบครัวให้ได้โดยผ่านอุปสรรคต่างๆหรือว่าปริศนาต่างๆหลายๆอย่างไปผมก็เห็นมาหลายช่องที่เขาแคสมาแล้วแหละก็เลยวันนี้มีโอกาสได้มาลองเล่นสักครั้งนึงเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวเราไปชมในเกมกันว่าเนื้อเรื่องของแมวส้มและก็พวกพ้องจะเป็นยังไงปะเขาบอกว่าเนื้อเรื่องมันดีนะปะช่องที่หนึ่งเลยเริ่มเกมมาถึงก็ฝนตกเลยฮะที่นี่ที่ไหนเอ่ยทำไมดวงจันทร์ปะดวงจันทร์เป็นสีส้มเหรอฝนตกเปียกชุ่มฉ่ำแมวขาวส้มด้วยมีแมว2ตัวเอ้ย3รวมกับเราน่าจะเป็น4แล้วนะมี4ตัวแมวดำแมวขาวแล้วก็แมวขาวส้ม ขาวส้มโอเคเราน่าจะเป็นแมวส้มล้วนปะใช่ไหนดูหน้าก่อนสิฮายท่านคือแมวส้มมันมีชื่อปะหรือว่าเราต้องตั้งชื่อให้มันปะตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะเรียกว่าดำแล้วกันตัวนี้เจ้าดำส่วนใน2ตัวนั้นก็มันสีเหมือนกันอ่ะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอปรับเสียงเกมแป๊บนึงนะทำไมรู้สึกว่าเสียงเกมมันดังเกินไปโอเคเสียงประมาณนี้โอเคละตรงนี้แมวส้มยังไงเอาเกมนี้คนรักแมวต้องไม่ต้องเอ้ยไม่ต้องบ้าเลยห้ามพลาดนะจริงๆก็คือแบบมันดีมากเลยอ่ะถ้าคนรักแมวชอบแมวอ่ะคือน่าจะดีต่อใจอ่ะเราจะเรียกชื่อไอ้สองตัวนี้มันเรียกไงวะเพราะว่าสีมันเหมือนกันอะเดี๋ยวตัวนี้มันขาวล้วนแล้วก็ดำแล้วก็ส้มโอเคเรียกไอ้ดำไอ้ขาวแล้วก็ไอ้ส้มแล้วกันส่วนตัวเราก็โอเคไม่เป็นไรไปอันนี้คือนอนใช่ปะเรามาอยู่ในอะไรวะเนี่ยเป็นท่อเหรออ่าตื่นมาครอบครัวหายไปเนี่ยอย่าบอกนะว่านานไงใช่เปล่าใช่ไหมอย่าบอกนะว่าทุกคนหายไปเออแต่ว่าได้ยินเสียงเอ้าไม่ใช่นี่วะเสียงผีเสื้อนี่วะน่ารักเนาะส่วนตัวผมก็ชอบแมวนะแต่ว่าผมชอบหมามากกว่าแมวจะเป็นอันดับ2ของสัตว์เลี้ยงที่ผมชอบที่สุดเอ้าทุกคนยังไม่หายไปนี่พวกเขาจะพัดพากจากครอบครัวยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าตอนนี้ฝนก็ได้หยุดแล้วเฮ้ยโดดลงไปแบบนั้นเลยเหรอโอ้โหแล้วก็ไต่ท่อมาก็คือแบบอะไรวะเนี่ยด้านหลังกำแพงก็คือสถานที่ตรงนี้ก็คือแบบรกร้างไปแล้วแบบต้นไม้ลุ่งลาอะไรขึ้นเต็มเลยเป็นเมืองร้างหรือเปล่าน่าจะเป็นโลกอนาคตนะให้ผมดูอะเพราะว่าท่อมันใหญ่มากอะเออใช่น่าจะเป็นโลกอนาคตเพราะว่าผมเคยเห็นผ่านๆตามมาว่ามันมีหุ่นยนต์ด้วยมาถึงการผจญภัยของเรา4คนแล้วสเปคบาร์กดเอ้ยไม่ใช่สเปคบาร์
โอเคสามารถกดแบบเหมียวได้กดร้องได้กระโดดสเปคบาร์หนึ่งทีโอเคเขาบอกว่าเกมนี้ถ้าจะเล่นต้องแบบมีจอยถึงจะเล่นง่ายนะแต่ผมอ่ะแต่ว่าผมไม่มีจอยดิเล่นแบบนี้ไปแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกโอ้ข้างหน้านี้อะไรเนี่ยทำไมท่อมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมว่าซีรีส์นี้น่าจะนานอะน่าจะเป็นซีรีส์ยาวๆเลยแหละเขาบอกว่าเนื้อเรื่องมันดีมากแล้วก็มันยาวมากตรงนี้คืออะไรอ๋อเราสามารถกินน้ำได้ตรงนี้น้ำมันจะไม่สกปรกเหรอหล่นมาจากท่อด้วยกดอีกกดคิวอีกทีเพื่อหยุดกินไอ้ดำมีการรอเราด้วยสเปกบาร์ปึ๊บโอ้สันตยาตแมวนี่แน่ขอเกานะเลียมันเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่เป็นพ่อหรือเปล่าใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็นแม่ไหมตัวดำน่าจะเป็นพ่อไม่รู้อ่ะผมเดาละน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือว่ายังไงตัวไหนเป็นพ่อตัวไหนเป็นแม่หรือว่าตัวไหนเป็นพี่เป็นน้องตรงนี้ต้องระวังนะเนี่ยไม่ระวังตกเอานะเนี่ยตายหายเนี่ยก็เป็นแมวก็เหอะฮึบอ่าเฮ้ยไอ้ขาวโชเซียนว่ะไม่ได้ละนี่เราต้องห้ามยอมแพ้อ้าวลงไปไหนอ่ะกดกดค้างเพื่อกระโดดต่อเนื่องแล้วดำไปไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยดำไปไหนอ่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นเดินอยู่ข้างๆเอ้าดำไปแล้วโอเคกดค้างเพื่อกระโดดต่อเนื่องโอเคโอ้ต่อให้เป็นแมวก็เหอะทำไมมันเสี่ยวอย่างเงี้ยเมื่อกี้ดำน่าจะมาฝั่งเนี้ยน่าจะกระโดดโชว์เซียนมาแหมพวกเขาจะพัดผ้ากันยังไงหรือว่ามีแบบศัตรูมาไล่ล่าอะไรเงี้ยมาจับตัวไปตรงนี้น้ำสะอาดกินได้ไหมกินไม่ได้อะเมียวเมียวเราสามารถเรียกได้ฮะเงี้ยไปตรงไหนอ่ะรอดเหรอโอ้โหช่องแคบมะละกอกดค้างเพื่อมองอ๋อนี่รู้ละกดไปแล้วรอบนึงโอ้โหไปทีละตัวไปก่อนเลยขาวให้เราไปก่อนเหรอโอ้ยน่ากลัววะไม่เอาไม่มองปึ๊บอ่าคาสินครับอย่านะหรือว่านั่นไงกูว่าละโอ้โหแมวไม่มีนิ้วมีแต่ว่าจับไม่ได้ยังไงไม่โอ้โหแล้วตกไปแบบนี้ตายเหรอไม่ตายใช่ไหมโอ้โหน้องตายไหมเนี่ยโอ้เพื่อนร้องเรียกอ่ะนี่สินะสาเหตุที่เราต้องพากัน
โอ้เพื่อนร้องเรียกอ่ะอยู่ข้างบนอ่ะขึ้นไปโอ้โหน้องเจ็บเท้าด้วยอ่ะอ๋อเดินไม่ไหวแล้วสลบเข้าไปชิบหายละต่อไปเราก็อยู่คนเดียวจุดเริ่มต้นมันได้เริ่มขึ้นแล้วมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ไงผมว่าแหละมันต้องเป็นโลกอนาคตตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตุ้ยหนุ่ยตัวอะไรน่ารักจังเลยน่าจะเป็นเพื่อนกับเราปะเป็นมิตรปะเมื่อกี้โอ้โหน้องหายเจ็บเท้ายังเนี่ยไปกันยังโอ้โหสูงอะเนี่ยโอ้โหยังสูงอะตกมาไม่ตายก็บุญแล้วครับสามคนนั้นน่าจะไปแล้วเราสามารถวิ่งได้แล้วน่าจะหายตรงนี้เมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรที่มันวิ่งเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าเข้ามาแล้วออกไม่ได้ครับชิบหายละเมืองไร้ชีวิตจะไร้ชีวิตยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตุ้ยหนุ่ยผมขอเรียกว่าตุ้ยหนุ่ยแล้วกันนะเหมือนตุ้ยหนุ่ยที่ผมเคยเลี้ยงเลยอ่ะเราเป็นแมวเราก็โดดสูงอยู่แล้วเราไปไหนอ่ะโอ้โหยังสูงกระโดดยังสูงอ่ะตรงนี้มีกล้องวงจรปิดอ่ะเฮ้ยมันหันตามเราด้วยอ่ะอ้าวถ่ายรูปเรียบร้อยเราเป็นแค่แมวเองอย่าทำอะไรเรานะเนี่ยตุ้ยหนุ่ยไปไหนแล้วตรงนี้ห้ามเป่าแต่ห้ามส่งเสียงดังเหรอทำไมอ่ะอุ๊ยมีหุ่นยนต์ด้วยอ่ะหุ่นยนต์ที่น่าจะพังไปแล้วโดดไปโดดในผ่านน้ำที่มีมลพิษเขียวๆไปเราคือนินจาแมวตามมาทางนี้ทางไหนอ่ะบอกฉันหรอตามไปไหนอ่ะตามใครไปอ่ะเราก็โดดไปไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะอ๋อนี่ไงอื้อหือกระโดดอย่างสูงนินจาแมวอันนี้อะไรอ่ะคิวก็คาบมาคาบไปไหนอ่ะกอกน้ำเหรอแรงอย่างเยอะฮึบโอ้โหมันจะโดดสูงไปไหนเนี่ยยังไงอะตรงนี้อ๋อผมรู้ละกดทิ้งโอ้โหอัจฉริยะแมวน้อยนี่อะไรอ่ะเอ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบแมวมันโซนนั่นนะนี่เนี่ยเราไม่ได้ทำนะแต่ว่ามือเราไปเอง
มันคือสัญชาตญาณของแมวเนี่ยต้องเอาทุกอันครับเออแล้วยังไงอ่ะโดดเหรออึ๊บว้าตรงนี้มีอีกอันนึงอ่ะรอบนึงแมวนี่ฉลาดเหลือเกินโดดลงครับเคลียร์ทางสินะตามมาทางนี้ตามไปหาใครวะเนี่ยทำไรอ่ะโอ้โหแมวหนูไอเราก็นึกว่าทำอะไรมาขวนพรมเล่นโอเคเราสามารถขวนพรมเล่นได้ครับต้องเอาทุกอันครับต้องเอาทุกอันเข็นคมแล้วอดใจไม่ไหวมีลูกศรบอกแฮะไปกระโดดไปดูก่อนสนเราสนอะมีน้ำอะกินน้ำก่อนเออเพิ่มพลังก่อนความประจนภัยยังเหลืออีกยาวนานโอเคอิ่มยังลูกไปน้องสเปคบาร์เพื่อกระโดดเข้าไปในถังนี้โอเคน่าจะมีทางเดียวฮึบโดดอีกรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ไอพวกตุ้ยนุ้ยเนี่ยน่าจะไม่ใช่เป็นมิตรละน่าจะเป็นศัตรูของเราละมีเฮ้ยตกใจหมดเลยมีหุ่นยนต์ตรงเนี้ยเอ้ยยังไม่ตายนี่คิวอ้าวน้องไปทำอะไรเขาน่ะตายเลยป่ะน่ะอย่าบอกนะว่าตายชิบหายละเราฆ่าเขาโดดโดดไปไหนอ่ะฝั่งนี้อ่ะเมื่อกี้เราไปถอดปลั๊กวงจรอะไรของเขาหรือเปล่าเมื่อกี้อ้าวคาสีนครับโอ้โหหน้าเปื้อนอะไรป่ะน่ะโอ้โหอย่างเยอะเลยตุ้ยนุ้ยยังไงผมแบบเหมือนไม่ดีแล้วแหละเหมือนมันไม่ดีแล้วเราต้องวิ่งไปกดชิปค้างเพื่อวิ่งห้ามโดนสินะห้ามโดนสินะฮึบหลบแบบดิจิตอลยังไงฮึบหุยยาเอ้าเมื่อกี้ผมกดแล้วเมื่อโอ้รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้มาตุ้ยหนุ้ยตุ้ยหนุ้ยฮึบซอกแซกซอกแซกเลี้ยวขวาซ้ายขวาซอกแซกซอกแซกอย่าให้มันจับได้อย่าให้มันจับได้โอเคผมรู้ละผมรู้แล้วว่าต้องกดปุ่มอะไรรู้ละมาทักรอบนี้ไม่มีทางจับข้าได้ไอ้หนูมาสลัดออกได้แล้วฮึบโอ้โหโอ้โหอย่างเซียนแมวหนูวิ่งน้องวิ่งไปอีกไกลๆโอ้โหโอ้โหอย่างอื้อหือโอ้โหหลบไปดิจิตอลมารอดยังฮึบโอ้โหรอดแล้วโอ้โห
านผู้ชมรู้ไหมเมื่อกี้ผมผมตายไปหลายรอบมากเลยอะแค่ด่านแรกนะเนี่ยโอ้โหแล้วไม่อยากคิดว่าด่านต่อไปจะเป็นยังไงโอเคเราต้องร้องเรียกหรือเปล่าเหมือนเราร้องไปแล้วไฟฟ้ามันเป็นแบบเหมือนจะช็อตอะใครให้เราตามไปวะเพื่อนเราไหมเราต้องตามไปหาใครอ่ะจัมฮึบโอ้โหเราสามารถทำลายได้ทุกอย่างอ่ะน่าจะโดดมาฝั่งนี้นะฮึบอืมค่อยๆเดินค่อยๆเดินลูกเดี๋ยวตกโดดโอ้เสียวเลยเกินเวลาโดดเนี่ยขาแมวมันติดหนึบเลยนี่แน่อ่ะแมวมีความคิดเหมือนคนฮึบลงมาตรงนี้มีลูกบาสด้วยอ่ะเล่นได้ไหมเล่นได้หรอเราต้องไปฝั่งนี้ตรงนี้ไปไหนอ่ะมันมีอะไรให้เราเก็บไหมผมพลาดถ้ามีนี่ผมพลาดไปหลายอย่างมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบที่ให้แวะเยอะมากอ่ะใช่ปะเดี๋ยวผมคิดไปเองเรามาอยู่ในห้องน้ำวะเนี่ยไม่ใช่อ่ะห้องไหนวะเนี่ยโอ้โหแล้วก็เมืองมันเป็นเมืองแบบเมืองร้างเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยอ่ะมีแต่ตุ้ยนุ้ยมีแต่ไอ้พวกตุ้ยนุ้ยอ่ะไปได้ไงอ่ะไอ้ถังเนี่ยเราต้องอ๋อนี่ไงโอเคถังนี้เราต้องหมุนไปไหนอะมาตรงนี้อ๋อเพื่อจะกระโดดขึ้นตรงนี้สินะผมไม่รู้อะเมื่อกี้มันผมไม่ได้ดูว่ามันเข้าไปข้างในได้โอ้โหวิ่งไปเล่นแบบเสียงมากเลยแมวน้อยตกไปนี่มีถึงตายแน่ะลงตรงนี้เราเดินช้าๆได้ปะไม่มีอ่ะอันนี้คือช้าสุดละตรงนี้มีแบบไม้กั้นมันจะอยู่ปะน่ะปึ๊บปึ๊บนั่นไงว่าแล้วนั่นไงโอ้โหโอ้โหดีละโอ้โหตกใจหมดใจหายหมดเลยใจหายเลยลูกเกือบตกรอบสองแล้วเกือบจะไปอีกรอบแล้วโอ้โหตรงนี้ต้องกระโดดมาตรงนี้สินะอึ๊บนี่แหละเขาเรียกว่าแมวกระโดดไปได้ทุกที่ฮึบอ่ะตรงนี้มีไม้ครับเราต้องไปดันไม้ข้างบนอ๋อเราต้องกระโดดขึ้นตรงนี้อ่ะโอเคแมวมันฉลาดกว่าคนอีกแล้วเนี่ยผมนี่ยังไม่รู้เลยฟึบเมียว เสียงร้องน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยอย่าโอ้โหผมก็รีบโดดเกินไอ้นี่
โอเคโดดตรงนี้ได้โอ้เข้าทุกซอกทุกมุมแล้วตอนเนี้ยนี่ถ้าไม่ใช่แมวนะคงไปไหนไม่ได้อ่ะไปวิ่งไปไม้แบบนี้ไม่ไว้ใจว่ากลัวมันจะหักอ่ะเด้อฮึบฮึบนี่ไงกระโดดแบงกระโดดแดงเซียนให้โดดไปไหนอ่ะโอเคต้องขึ้นไปอีกปึ๊บจะถึงข้างบนสุดแล้วอ่ะเราขึ้นมาสูงมากเลยนะเนี่ยโดดโอเคนั่นไงดีนะที่รีบโดดแมวสุธิรักษ์หนูโอเครอตรงนี้นะมีจักรยานอยู่คันหนึ่งแล้วก็พัดลมนี่ต้องเออเดี๋ยวมีของอยู่ข้างในอ่ะโอ้โหแมวสุดยอด โอ้โหรู้มากกว่าผมอีกอะเมื่อกี้ผมจะตัดสินใจแบบกระโดดข้ามไปเลยนะแมวนี่ฉลาดกว่ากูอีกโอ้ไปไหนเนี่ยอ๋อกระโดดข้ามได้เลยลืมไปว่ากระโดดสูงโดดดีๆนะหนูอึ๊บที่พักอาศัยที่พักอาศัยอุ๊ยโหยเงียบๆกระโดดไปได้ทุกที่เลยอ่ะโอ้โหแมวปิดวิทยุเป็นด้วยโอ้โหลูกได้เวลาควรขนพรมครับสนุกจังเลยช่วยด้วยช่วยอะไรอ่ะข้อมูลเสียหายช่วยด้วยต้องมีร่างเพื่อดาวน์โหลดต้องมีร่างไปที่ประตูเปิดเครื่องค้นหาใครอ่ะใครให้ช่วยเนี่ยเราต้องไปหาร่างให้ใครก็ไม่รู้ให้หุ่นยนต์เหมือนแบบข้อมูลไม่เพียงพอไม่มีร่างอ้าวประตูปิดตรงนี้มีแบบ010010เป็นแนวแบบคอมแบบเออร์เลอร์อ่ะเราล่างอยู่ไหนอ่ะเป็นหุ่นยนต์ปะคิวถอดออกมาแล้วก็ทิ้งโอ้โหมีอีกหลายอันเลยเนี่ยยังไงอ่ะต้องไปถอดข้างบนใช่ไหมเป็นสเต็ปมาลูกลงมาเอาทิ้งไว้กดทิ้งไว้โอเคเราต้องเปลี่ยนฟิวหรือเปล่ามันเรียกว่าฟิวปะลองใส่ดูโอเคยังกล่องนี้ก็จับตามองเราตลอดเวลาเหมือนมันเออร์เลอร์อยู่เลยอะเราต้องนั่นไงอยู่ข้างบนไอ้ตัวนั้นน่าจะใช้ได้นะ
ปึ๊บกล้องกล้องนี้ตรวจแบบจ้องเราทุกที่ทางเดี๋ยวทิ้งก่อนออกมาแล้วก็ใส่ดูอ่ะไม่ได้อีกเหรอเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะเอาตรงนี้ถอดได้นี่ไงปึ๊บโดดลงตรงนั้นน่าจะต้องถอดเหมือนกันน่ะเราต้องถอดให้หมดป่ะโอ้ยไม่ใช่ถอดนี่อ่ะต้องถอดมาใส่ตรงนี้โอ้โหผมก็นึกว่ามันเป็นอันเดียวกันที่รอให้ถอดผมก็ลืมสังเกตดูเลยอ่ะต้องเอาใส่ให้ครบอ่ะไม่ใส่แล้วลูกแมวนี่ฉลาดกว่าคนอีกอ่ะทำได้ขนาดนี้ก็คือแบบสุดยอดแล้วอ่ะครบละยังไงป่ะมีประตูลับนั่นไงมีร่างหุ่นอยู่ข้างในต้องใช้ร่างนี้ป่ะใช่ไหมตอบหน่อย คุยด้วยเนี่ยไม่คุยวะเจ๊ okay. น่าจะล่างอย่างนี้ฮึบเนี่ยร้องแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยข้างบนเหมือนมีเราต้องหาทางขึ้นไปให้ได้ขึ้นไปยังไงอ่ะกระโดดข้างตัวนี้ได้ปึ๊บนี่คืออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะพาไปไหนน่าจะเป็นล่างป่ะโอเคเอาไปให้ไอ้ตัวนั้นไม่ใช่หรอหรือว่าต้องเอาใส่ไว้ตรงนี้นี่ไงเรียบร้อยกำลังอัพโหลดตัวอะไรวะเนี่ยเป็นปลาปะเนี่ยB12มีชื่อปะเนี่ยกำลังหันมองดูว่าไงเพื่อนฉันเป็นคนช่วยชีวิตนายนะอย่ายิงเลเซอร์หรือว่าอะไรนะขอร้องนี่แน่เฮ้ยเป็นไรปะนายเฮ้ยตื่นมาก่อนมีเป็นเขียนตรงหน้าผากว่า B12อะไรอ่ะมันได้ผลฉันเป็นอิสระแล้วขอบใจมากนะฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นเลยมีแมวในเมืองที่ไร้ชีวิตนี้ฉันชื่อฉันจำชื่อตัวเองไม่ได้อ่ะดูเหมือนหน่วยความจำของฉันจะเสียหายอ่ะอ๋อจำชื่อตัวเองไม่ได้ฉันติดอยู่ในระบบเน็ตเวิร์กมานานมากฉันดูแค่ว่าฉันทำงานให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่เคยอยู่ที่นี่ตอนนี้เจ้าเรียกฉันว่า B12 ก่อนไปนะตามข้อความที่ติดอยู่บนตัวฉันเลยโอเค B12ในเมืองไร้ชีวิตอันตายแต่ดูเหมือนว่าเจ้ารู้วิธีรับมือได้ด้วยตนเองไปจากที่นี่กันเถอะตามฉันมาไปจากที่นี่กันเถอะกุญแจนั้นใช้ปลดล็อกประตูได้ฉันจำมันได้ดีฉันจะหยิบให้เอง
โอเค B12ยอดเยี่ยม เรามีเพื่อนแล้วครับเมื่อทันไรแบตเตอรี่ก็จะใกล้หมดแล้วอ้าวแล้วทำไงอ่ะมาทางนี้สิไปไหนอ่ะเจ้าต้องสวมสิ่งนี้เอาไว้อะไรอ่ะสวมอะไรอ่ะอ้าวยัดเคเป็นแบบเครื่องเทคโนโลยีที่ชาร์จแบตปะอ้าวมันหนักเกินไปเหรอลูกอ้าว หนักอะไรเนี่ยแกเอาอะไรมาให้ฉันเนี่ยกระเป๋านี้ถูกออกแบบมาให้กับสัตว์ตัวเล็กแบบเจ้ามันทำให้เจ้ารู้สึกไม่สบายตัวหรอใช่ดิมันหนักเกินไปอ่ะนายไม่ต้องห่วงอีกไม่นานเจ้าก็ชินไปเองฉันฝากกุญแจให้เป็นระบบดิจิตอลและเก็บไว้ในกระเป๋าในกระเป๋านี้หรออ๋อกุญแจเราเอา E R เพื่อตรวจสอบอ่าฮะ1 2 W A S D เปลี่ยนสิ่งของคือ1 2โอเคก็คือเรามีแค่อันเดียวเรายังเปลี่ยนไม่ได้โอเคไปกันเถอะง่ายๆฉันรู้แล้วหากเจ้าสงสัยเกี่ยวกับสิ่งของชิ้นไหนเอามาให้ฉันดูได้นะโอเคได้หรือเอาให้คนอื่นดูถ้าเราเจอพวกเขานะตอนนี้ไปจากที่นี่กันเถอะไปเราอยากไปหาเพื่อนแล้ว B12 อะไรอ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะ ก็คือขี่หลังเราไปใช่ไหมโอเคเปิดประตูสิเลือกสิ่งของที่ใช่อ๋อเราจะทำงานเป็นทีมนะกด2เพื่อใช้ไฟฉายโอ้โหสุดยอดมีไฟฉายส่วนตัวแล้วครับรหัสอะไรอ่ะถูกก็เฮียละเราต้องไปหารหัสอ่ะโอเคเปิดไฟก่อนตรงนี้โอ้โหพัซเซิลครับผมไม่เก่งไม่ค่อยเก่งพัซเซิลซะด้วยชิบหายละโอเคก็คือโค้ดเดี๋ยวมันตรงนี้มันบังอ่ะออกไปดิก็คือ3748อ๋อมันไม่ใช่พัซเซิลนี่ว่ารหัส3748 3เอ้ยไม่ใช่3748โอเคว้าวดูนี่สิดูอะไรอ่ะอะไรหรอ B12 นี่แน่ลิฟท์ที่อยู่ตรงนั้นน่ะฉันว่ามันคงสำคัญนะตรงไหนตรงนี้เหรออันนี้เหรอคือลิฟท์ฉันรู้ว่าเราต้องขึ้นไปใช่ไม่ใช่เราฉันเนี่ยต้องขึ้นไปนายบินได้นั่นไงโอ้โหเชียวเชียข้างล่างนี้มันอะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นแบบเนื้อก้อนเนื้ออะไรอ่ะใช่ปะโอเคถึงละเดี๋ยวสิฉันจำได้ข้างนอกนะฮะหมูว่าฉันเคยไปที่นั่นมาก่อนอ่ะเจ้ามาจากที่นั่นใช่ปะฉันสัญญากับบางคนไว้ว่าจะไปที่นั่นน่ะฉันสัญญากับใครเอาไว้ล่ะอ้าว
จำไม่ได้ว่าตัวเองสัญญากับใครภาพวาดบนผนังถูกวาดตามรูปในโปสการ์ดนี้เอามันไปด้วยก็แล้วกันโอ้โหก็คือแบบถ้าจะเอาก็จะวาร์ปไปเลยเหรอจะแบบเก็บแบบสแกนมาเงี้ยได้รับสิ่งของใหม่ทำไมฉันถึงมีหน่วยความทรงจำนี้นะมันเอามันมาได้ยังไงเนี่ยไปต่อเหอะโอเคเราก็ว่างั้นนะ B12 อะไรอ่ะกูคืนหน่วยความจำเมื่อกี้อะไรอ่ะให้เรากดอะไรวะไม่น่าใช่ฮะเหมือน B12 จะกดอะไรสักอย่างตอนนี้เรามีเพื่อนแล้วครับอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนคุยอ่ะขึ้นลิฟต์เราเหอะเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอ่ะมันให้เราแปลไม่ทันแล้ววะเฮ้ยมีมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วเฮ้ยมันไล่มาแล้วฮึบโดดไปมันตามมาได้ปะน่ะตุ้ยหนุ้ยสลัมโอเคครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้พักเราพักตรงนี้ก่อนปะโอเคเราพักตรงนี้ก่อนนะสำหรับพาร์ทนี้มีเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทต่อไปมันจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามารอติดตามชมกันนะส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อผมจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปโอเคปะสำหรับพาร์ทนี้บ๊ายบายครับผม